เลือกแล้วครับคู่ฟีเจอริ่งครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ทำไมถึงเลือกเป็นคนนี้ครับพี่ปีเตอร์ก็คือด้วยรายละเอียดทั้งหมดนี้ผมว่าดูลงตัวนะครับดูสมจริงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ร้องได้จริงครับต้องลองดูเพลงที่ใช้เฉลยเป็นเพลงอะไรครับกุมภาพันธ์ครับว้าวขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับปรบมือกับนักร้องปริศนาหมายเลข7และคุณปีเตอรตอนที่พูดมาเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วเสียงค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์คือจะออกแหบๆนิดนึงคนเนี้ยผมว่าน่าจะเพาะพี่การเต้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลในเรื่องของการร้องเพลงนะเพราะฉะนั้นว่ายังยืนยันอยู่ว่าร้องเพราะได้ค่ะแต่ผมเห็นด้วยครับกับครูอ้วนนะครับผมว่าเขาเพาะครับเปลี่ยนคีย์แล้วนะเปลี่ยนคีย์แล้วชีวิตฉันต้องพาเธอไปจะเป็นไม่มีความหวังให้ฉันได้ชื่นหัวใจเพียงพรุ่งนี้เธอเดินมามองไปไม่เจอเธอแค่นึกก็ทำไม่พอจากกันไม่ว่าด้วยเหตุ
่ไหมว่าฉันจะต้องเสียใจจนตายซ้อมกันมาชาติเศษเลยโอ้โหนะไม่นานขนาดนั้นครับน้องแพรแนะนำตัวซะหน่อยครับคุณเป็นใครมาจากไหนครับเชิญครับนันทชางสุโชตนะแพรนะคะก็อายุ29ปีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ค่ะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์คือเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดเลยแปลว่าในโฮมสเตย์ก็เลี้ยงม้าทุกอย่างเป็นของจริงมีโฮมสเตย์ที่มีม้าด้วยค่ะคุณคือคนที่ใส่เสื้อลายสก็อตใช่ค่ะใช่ชอบม้าเหรอจ๊ะใช่ค่ะชอบก็คือที่บ้านเลี้ยงตั้งนานแล้วค่ะหลายสิบปีแล้วก็คือก่อตั้งมาแล้วก็มีโฮมสเตย์เล็กๆนะคะแล้วก็มีบริการขี่ม้าเล็กๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ทำภาพที่เห็นนั่นคือเป็นเด็กออทิสติกจะเป็นการขี่อาชาบำบัดค่ะใช่ก็คือจะช่วยใช่ค่ะขี่ม้าเป็นการคือเวลาเขาขี่ม้าเขาจะได้เพลิดเพลินกับมันความรู้สึกใช่ไหมใช่ก็คือบางคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าสมาธิไม่ค่อยดีพอเขาขึ้นไปอยู่บนม้าแล้วเขาจะมีสมาธิมากขึ้นแต่พี่บีเตอร์เมื่อกี้ตาพี่แบบเยิ้มมากเลยเขาเข้าเพลงเพิ่มเพลงกับเสียงร้องของน้องเขามากไม่ตอนน้องเลิกร้องแล้วพี่ก็มองตาอย่างนี้อารมณ์ค้างอารมณ์ค้างนะพี่บีเตอร์นะนะพี่อยากไปบำบัดแน่ๆเลยผมดูทรงพี่ออกเลยใช่ไหมก็รับอีเวนต์ทั่วไปค่ะแล้วก็คือเป็นนักร้องอาชีพอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะก็ร้องตามร้านอาหารด้วยร้องเพราะนะครูครับวันนี้แปลว่าภารกิจถือว่าสำเร็จขอบคุณพี่พีเตอร์นะครับขอบคุณน้องแพรด้วยครับขอบคุณนักสื่อทั้ง5ท่านนะครับคนดูในสตูดิโอทุกคนเลยครับและคนดูทางบ้านด้วยครับคุณคือกำลังใจของผมหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:05 นเป็นต้นไปเพราะนี่คือพร้อมกันครับ I can see your voice Thailand นักร้องซอนแอนสวัสดีครับคืนนี้เธอตื่นมามองไปไม่เจอเธอแค่นึกก็ทำให้เพ้อหวังละไว้ในใจที่เราจะต้องจากกันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคงรู้ใช่ไหมว่าฉันจะต้องเสียใจจนตายสัปดาห์หน้าต้อนรับแร็ปเปอร์หนุ่มไซส์ใหญ่ขวัญใจวัยโจกอล์ฟฟักกลิ้งฮีโร่ก็อยู่ลองลุกกินชูมาไอ้สาบานให้ตายตายตายกระบอกผู้ร้ายร้ายร้ายแต่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลายอยู่ลุกกินชูมาไอ้สาบานให้ตายตายตายนี่เป็นแร็ปเปอร์ที่ผมชอบมากเพราะภาษาเขาสละสลวยมากอันนี้เรื่องจริงแต่งให้กับชินด้วยเคยแต่งตอนผมไปโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ประนดน้อมสักการะวันทาเอ่ยว่าทะสยามเราประดิษฐ์ประดอยคิตากวีดนตรีและศิลปะมานานละกระผมในฐานะตัวแทนของศิลปินไทยจะบอกเอาไว้ว่าเพลงของเราก็ล้วนไร้ใครมาเอาชนะกล่องคนไทยที่สมนัสภูมิใจในความเป็นไทยจะกู่กล้องไปให้ฟังชัดๆว่าต่อไปนี้นั่นมันคือเพลงของเราศิลปินรุ่นใหม่ใครอย่าเพิ่งดูเบาภาษาเขาจำได้แม่นมากแล้วไม่ได้แต่งง่ายๆนะครับกว่าเขาจะแต่งได้นะเขาก็ต้องไปเปิด Google ลอกมานะครับโอ้ยคุณเขาแต่งเองพจนานุกรมพจนานุกรมชัดเจนตั้งแต่หัวจดเท้าก็คนมันเก๋าไม่ต้องเดาไม่พูดเยอะแต่ผมว่าเขาชัดจริงๆอ่ะเป็นแร็ปเปอร์อ่ะมันไม่มันมันเล่นหัวล้านชนกันดีกว่าค่ะไอ้ดิI can see your voice.